ต่อไปก็นะคะมาดูเรื่องของการ optimize performance นะคะก็คือเราก็จะเริ่มจากสมมติถ้าเราเขียนโปรแกรมเป็นแบบ sequential นะคะก็คือ trade เดียวแล้วเราก็จะดูว่าเอ๊ะปกติถ้าอย่างเป็นแค่เป็น trade เดียวเนี่ยเขามีวิธี optimize ยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเข้าใจในส่วนของการ optimize ในลักษณะของparallel trade นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยจริงๆก็ยกตัวอย่าง3ประเด็นด้วยกันนะคะในส่วนของการ optimize single trade program นะคะอันที่1เนี่ยจริงๆก็คือเรื่องของ locality นะคะarea location ก็คือเป็นเรื่องของ memory นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของ dependency ของโค้ดในโปรแกรมอันที่3เป็นเทคนิคที่เขาใช้กันมานานแล้วนะคะตั้งแต่อดีตก็คือเรื่องของการแปลง loop นะคะเพราะฉะนั้นคร่าวๆเนี่ยนะคะก็ต้องดูเรื่องของ memory ก่อนนะคะก็คือเรื่องของการใช้ memory การใช้ cache นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะอันนึงนะคะปกติแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมนะคะเราก็มีตัวแปรต่างๆที่เก็บใน memory นะคะแล้วตัวแปรเหล่านั้นเนี่ยก็จะอยู่ใน cache ใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องอยู่ใน cache ที่ใกล้ที่สุดนะคะขอบกับ CPU นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าถึง data เนี่ยนะคะมันก็จะต้องใช้หลักการที่เราเคยเรียนไปแล้วคือ locality นะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าถึงได้เร็วในยามที่ต้องการนะคะแล้วไม่ต้องรอ data นะคะเพราะฉะนั้น data locality เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อลดเพื่อทำให้ performance ในส่วนของการเข้าถึง memory เนี่ยทำได้เร็วแล้วก็โปรแกรมทั้งหมดก็จะทำงานได้เร็วขึ้นคราวนี้ก็คือโครงสร้างของแคชที่เราเห็นเนี่ยก็คือในรูปเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแคชที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือเป็นระบบ memory hierarchy นะคะ CPU ก็คือเข้าใกล้แคช L1 นะคะ L1 ต่อเป็น L2 L2 ต่อไปที่ L3 แล้วก็ main memory ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไซส์ก็เป็นไปตามนี้นะที่ใกล้ก็ขนาดเล็กที่ไกลขนาดใหญ่นะคะความเร็วนะคะก็ที่ใกล้ก็เร็วที่ไกลก็ช้านะคะตรงนี้ในส่วนของการ optimize data locality ก็คือหมายถึง เราจะใช้ลักษณะนะคะความการใช้พิจารณาการใช้ data นะคะในโปรแกรมนะคะเราก็ดูว่าถ้าสมมติว่าในการเข้าถึงข้อมูลใน memory เนี่ยนะคะมันก็เราจะต้องดึงข้อมูลจาก memory ใช่ไหมคะเข้ามาสู่ cache นะคะถ้าเรารู้ว่าโปรแกรมเราต้องการ data อะไรในเวลาถัดไปล่วงหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถเราdata มารอไว้ใน cache แล้วโปรแกรมเมื่อ request ตรงนั้นก็จะสามารถครับมีข้อมูลที่ต้องการได้ดังนั้นคือไม่มีเวลารอเกิดขึ้นอันนี้คือ ideal case นะคะวันนี้เราต้องศึกษาแพทเทิร์นของการเข้าถึงนะคะmemory นะคะก็คือการ access array นั่นเองนะคะในที่นี้นะคะว่า array ในโปรแกรมเนี่ยมีแพทเทิร์นในการ access ยังไงบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่ามันน่าจะ access ij ต่อไปเป็นค่าเท่าไหร่นะคะแล้ว ij ต่อไปที่มันต้องการเนี่ย a มันอยู่ในmemory ที่ใกล้ที่สุดแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน array นะคะในโปรแกรมแล้วก็ในภาษานั้นๆนะคะโดยทั่วไปการเข้าถึง array เนี่ยมันก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะคืออันที่1ก็คือ aij ใช่ไหมคะเราต้อง a มันก็จะถ้าในภาษา C เนี่ยก็จะเป็น base หรือว่าเป็น address เริ่มต้นนะคะij ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็น offset ใช่ไหมคะเพราะนั้นโดยทั่วไปก็จะเป็นการมี base address หรือ starting address นะคะบวกด้วยoffset นะคะในการ access location ของ memory นะคะงั้นถ้าเป็น multi dimensional array ก็ต้องดูว่าวิธีเก็บข้อมูลเป็นแบบ row major order หรือเป็นแบบ column major order นะคะถ้าเป็น column เราก็จะเก็บในลักษณะคล้ายๆอย่างในภาษา Fortran นะคะก็คือที่อยู่ในมันก็จะ column เอาโลก่อนละกันนะคะถ้าเกิดเป็นโรนี่ก็คือเราก็จะไล่
0001ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คืออันเดทที่ติดกันนะคะถ้าเป็นคอลัมน์อันเดทที่ติดกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะงั้นเราก็จะเห็นวิธีอ้างถึงที่เขาไล่ให้ดูไล่อินเด็กซ์ให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะรู้ว่าอันเดทอันไหนติดกันบ้างนะคะเพราะนั้นในกรณีของโรเมเจอร์ออเดอร์เนี่ยนะคะ A00 จะติดกับ A01 A01 จะติดกับ A02 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าคอลัมน์เมเจอร์ออเดอร์เนี่ยก็จะเป็น A00 A10 นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนจบคอลัมน์เสร็จแล้วก็ขึ้นคอลัมน์ใหม่นะคะเพราะนั้นเรารู้ว่าอะไรคืออันเดทที่ติดกันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลนะคะเรารู้ล่วงหน้าว่าอะไรที่อยู่ในแคชแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเรียกว่า locality นะคะที่เรากำลังจะดูนะคะซึ่ง locality เนี่ยมันมี2อันด้วยกันก็คือ locality แบบที่เป็น temporal กับแบบที่เป็น spatial นะคะในเชิงพื้นที่หรือในเชิงเวลานะคะไอ้ที่เราพูดถึงอย่าง row major order หรือ column major order เนี่ยเป็นในลักษณะของ spatial locality ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าเราจะสามารถ optimize ในการ run code program ที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไรนะคะแล้วก็ดูจากแพทเทิร์นของการเข้าถึงmemory อันนี้นะคะแล้วก็ representation ก็เป็น row major order หรือว่า column major order เนี่ยนะคะเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบนะคะเพื่อช่วยในการ optimize ทำให้โปรแกรมเราสามารถรันได้เร็วขึ้นหน่อยต้องมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโค้ดเพื่อให้เข้าถึง memory ที่ต้องการได้เร็วนะคะเป็นต้นนะคะโดยที่ไม่กระทบกระเทือนถึงความถูกต้องของโปรแกรมนะคะอันนี้คือเป็น optimization ในส่วนของการใช้ memory ที่เราจะทำนะก็คือเพื่อใช้ประโยชน์จาก locality นะคะนั้น อันที่หนึ่งในตัวอย่างอันนี้นะคะก็คือเป็นการอ้างถึง array aij ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าอันแบบบนเนี่ยจะเป็นแบบที่การเราไล่ตามไล่ตามคอลัมน์นะคะ0 0 1 0ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในแบบนี้นะคะก็คือเป็นการไล่ตาม row ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธี initialization เนี่ยของ array 2แบบที่ต่างกันนะคะมันก็ให้ performance ต่างกันด้วยถึงแม้ว่าค่าที่ออกมามันถูกต้องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้จะเหมาะกับ column major order ใช่ไหมคะในขณะแบบนี้ก็คือแบบ row major order นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์จาก locality นะคะถ้าเราใช้แบบนี้นะคะก็คือ row major order แล้ว representation เราก็เป็น row major order นะคะแต่สมมติถ้า representation เราเป็น column major เป็น row major order แล้วเราไปใช้แบบนี้ก็แปลว่าเราจะมี cache miss ใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในบรรทัดที่2นะคะในขณะที่อันนี้จะเป็นการคิดได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องดู representation แล้วเราก็จะดูว่าวิธี access แบบไหนที่เหมาะนะคะแล้ว optimization ก็จะช่วยก็จะปรับให้มันสอดคล้องเพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะคะเพราะนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนลำดับของ instruction นะคะโดยการที่เราต้อง preserve semantic ของโปรแกรมเอาไว้นะคะซีเมนติกของโปรแกรมก็คือหมายถึงความถูกต้องของโปรแกรมถ้าโปรแกรมทำงานแบบซีเควนเชียลแบบดั้งเดิมที่เราไม่มีการสลับเลยได้ผลลัพธ์อะไรมานะคะมันหรือแม้เราสลับคำสั่งแล้วผลลัพธ์ก็ยังจะต้องถูกต้องนะคะก็เป็นความหมายเดียวกับตอนที่เราเรียนวิชาเลเจอร์นะคะแล้วออปติมิเซชันเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนความถูกต้องนะคะของโปรแกรมนะคะแล้ว อย่างในตัวอย่างอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรา อีกถ้าสมมติว่าเราพยายามที่จะทำparallel คำสั่งของที่มีอยู่ให้มันเป็น parallel นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะต้องทำให้ความหมายของโปรแกรมไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแต่โปรแกรมทำงานเร็วขึ้นนะคะอย่างข้ออย่างอันนี้ก็คือการแอสไซน์ค่าใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถที่จะให้บรรทัดนี้ทำพร้อมกันบรรทัดนี้ทำพร้อมกันอย่างนี้นะก็ค่าไม่ผิดค่าไม่ผิดนะคะ
แต่ว่าถ้าในรูปนี้นะคะเราเห็นว่า a เท่ากับ1แล้ว b เท่ากับ a บวก1นะคะในขณะที่ c เท่ากับ b บวก1แล้ว d เท่ากับ c บวก1เราจะเห็นความสัมพันธ์ใช่ไหมคะก็คือของ a นะคะของ b นะคะของ c ตรงนี้แล้วถ้าเราเอามาทำแบบขนานนะคะแบบนี้ complement injunction เนี่ยบรรทัดแรกก็มีความหมายที่ผิดแล้วนะคะเพราะว่า2คำสั่งนี้ทำพร้อมกันแล้ว a เนี่ยตัวนี้มันมี dependency กับ a เท่ากับ1นะคะเช่นเดียวกับแบบล่างนะคะก็จะมีความผิดเกิดมีความผิดพลาดด้วยนะคะเพราะว่า c ตัวนี้ก็คือ c ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นการทำ statement ที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นการทำงาน parallel เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่ามันทำงานได้ถูกต้องไหมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจริงเนี่ยถ้าเราสลับคำสั่งเปลี่ยนลำดับของคำสั่งแล้วทำไงก็ได้นะคะคือไม่ให้เปลี่ยนความถูกต้องของมันนะแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะคะที่เราจะทำแล้วมันยังโอเคมันยังถูกอยู่นะเพราะนั้นก็คือเรื่องของการอ่านก็คือเราต้องระวังเรื่องของการเขียนนะคะเป็นหลักนะคะเรื่องของการเขียนไปที่ตัวแปรเดียวกันนะคะการอ่านเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างถ้ากรณีการอ่านค่านะคะแต่ว่าถ้ามันมีการเขียนเสร็จแล้วตามด้วยการอ่านเนี่ยนะคะอันนี้เราต้องระวังแล้วนะคะเพราะว่าการอ่านที่ตามมาอาจจะอ่านคำค่าที่เป็นค่าเก่าได้นะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเขียนถ้าสมมติ2 statement นั้นเขียนไปที่ตัวแปรเดียวกันแล้วเราจับมา parallel กันมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะนั้นคำตอบที่ได้ค่าสุดท้ายในตัวแปรนั้นก็อาจจะผิดความหมายก็ได้นะคะซึ่งจริงแล้วหลักสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องระวังก็เรื่องก็คือเรื่องของการเขียนแล้วก็การอ่านที่ตามมาแล้วก็การเขียนไปที่ตัวแปรเดียวกันเหล่านี้มันก็คือ dependency ตอนที่เราเรียนวิชา architecture ว่ามันมี dependency ทั้งหมดกี่ชนิดนะคะก็คือดู true dependency นะคะมี right after read นะคะแล้วก็มี output dependency ก็คือ right after write แล้ว anti dependency ก็คือ read ก่อนนะคะ read ไม่เสร็จแต่ว่า write ทับไปนะคะอันนี้ก็เป็น anti dependency นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอย่างอันเนี้ยมันไม่มี dependency ในขณะที่อันเนี้ยมี dependency ก็คือเป็น true dependency นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างเนี้ยมันทำผ่านแล้วไม่ได้นะคะแบบในแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันกับตัวอย่างในลูปนะคะตัวอย่างในลูปเนี่ยที่เราเห็นตัวอย่างนี้ไปแล้วก็คือแต่ละรอบของ i มันเป็นอิสระต่อกันนะคะอันนี้คือเราเรียกว่าไม่มี dependency ระหว่างรอบภาษาอังกฤษเราก็เลยเรียกว่า loop carry dependency ในขณะที่ถ้ามันมีแบบนี้ก็คือ ai เท่ากับ ai บวก1บวก1เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่า ai ตัวนี้มันต้องคำนวณมาจาก ai ในรอบก่อนหน้านะคะเพราะอย่างตอนที่เราคำนวณ a 2ใช่ไหมคะมันก็เกิดจาก A1 นะคะซึ่ง A1 เนี่ยมันมาจากรอบที่แล้วนะคะอันนี้คือจากรอบที่แล้วนะคะที่มานะคะดังนั้นรอบที่แล้วที่มาเนี่ยอันนี้เราเรียกลูปเราเลยเรียกตรงนี้ว่าลูป carry dependency นะคะเพราะฉะนั้นลูป carry dependency เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการทำ parallel instruction นะคะของคำสั่งที่อยู่ภายในลูปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำพาราแลลได้เลยว่า AI แต่ละตัวเนี่ยแต่ละรอบมันไม่ขึ้นแก่กันแต่ในขณะที่ด้านขวามือนะคะมันทำไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็คือลูป carry dependency เนี่ยจะเป็นอุปสรรคสำคัญอันนี้คือที่เขาเขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องกลับมานึกว่ามันอิเทอเรชันไหนนะที่มันสัมพันธ์กันนะคะเพื่อที่เราจะได้จัดออเดอร์นะคะของคำสั่ง
นะคะเพื่อให้ไม่กระทบถึงความถูกต้องนะคะแล้วเราสามารถ parallelize คำสั่งได้ด้วยนะคะก็คือเราก็จะมาดูสิ่งที่เขาเรียกว่า dependence vector ซึ่ง dependence vector ก็จะบอกคล้ายๆทิศทางนะคะว่าเออมันคำสั่งนี้ขึ้นกับคำสั่งนี้เนี่ยนะคะในระยะเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่นะคะก็คือในขึ้นก่อการกี่ iteration นะคะ iteration ที่แล้ว iteration ที่แล้ว2ครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคำสั่งเนี่ยที่ไม่มี dependency ระหว่างกันเลยนะคะเราจะทำ parallel ได้อย่างสมบูรณ์นะคะไม่ต้องกังวลนะคะแต่ในขณะที่คำสั่งที่มี parallel มี dependency ต่อกันเนี่ยนะคะก็คือมันจะต้องตามนะคะผลลัพธ์จะต้องเหมือนกับเวลาใน sequential program แบบเดิมนะคะแล้วค่า loop เนี่ยมันไม่มี loop carry dependency นะมันก็จะ parallelize ได้เลยนะคะทุกๆรอบของมันในขณะที่ถ้าลูปมี carry dependency เนี่ยเราก็จะไม่สามารถparallelize ลูป body ได้นะคะในแต่ละ iteration นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะปรับลูปละปรับรูปแบบลูปละตอนนี้เราก็จะเรียกตรงนี้ว่าลูป transformation เพื่อที่ทำให้แต่ละ iteration อ่ะมันสามารถทำงานได้อย่างอิสระต่อกันนะคะคือ dependency อาจจะมีอยู่ภายในรูป body แต่ว่าระหว่าง iteration นะคะก็พยายามที่จะไม่ให้มี dependency นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโค้ดที่เราเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยนะคะประมาณ 90% ของเวลาเนี่ยจะต้องใช้กับรูปนะคะซึ่งจริงๆลูปที่ว่าเนี่ยบางทีมันอาจจะเขียนสั้นๆแค่ 10% ของโค้ดเองก็ได้นะคะแต่เวลาที่ใช้อ่ะมันก็คือประมาณ 90% นะคะงั้นการ optimize ลูปเนี่ยนะคะวิธีหนึ่งก็คือการ transform ลูปนะคะคือแปลงรูปลูปเพื่อที่จะทำให้มันสามารถเราสามารถ parallel การทำงานแต่ละลูปได้นะคะแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงความถูกต้องของโปรแกรมนะคะมันนั้นสมมุติในกรณีของถ้าเทียบกับในงานของแบบ sequential ก็คือเป็นแบบ single thread ส่วนใหญ่แล้วที่เรา optimize code นะคะเราก็จะ optimize ในส่วนของการเข้าถึง memory นะคะเพราะว่าเราก็จะพยายามที่จะลด memory latency นะคะลงไปนะคะถ้าจำความสัมพันธ์ของคือปัญหาของ warning man bottleneck ได้นะคะในขณะที่ถ้าเป็นโปรแกรมแบบ parallel นะคะหรือเราทำแบบ multi thread นะคะเราก็อยากให้แต่ละ thread ทำงานและอย่างอิสระต่อกันนะคะเพราะนั้นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการทำ loop parallelization ก็คือทำให้แต่ละ iteration เป็นอิสระต่อกันแล้วเราก็โยนแต่ละ iteration ให้แต่ละ thread แต่ละ thread ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวคอมไพเลอร์เนี่ยที่มีส่วนช่วยมากๆนะคะก็คือในการ transform loop ให้แต่ละรอบมีอิสระต่อกันให้ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้มัน execute แบบ parallel ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะของการทำ loop optimization นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคทางคอมไพเลอร์ที่เขาเรียกว่า scala replacementนะอันนี้เป็นการคูณเมตริกใช่ไหมคะแล้วการเราก็จะเห็นว่าตัวรีจิสเตอร์เนี่ยนะคะอย่างอันนี้นะคะมันเป็นโค้ดที่เราไม่ได้อะโลเคทลงไปในรีจิสเตอร์เลยนะคะก็คือมันคำนวณในเมมโมรีใช่ไหมคะแต่ละอะไรเลเมนต์เนี่ยมันต้องคำนวณนะอันนี้คือแอคเซสเมมโมรีแอคเซสหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนจาก memory นะคะเป็น scala คือเปลี่ยนจาก array เป็นตัวแปรไอ้ตัวแปรเนี่ยมันก็จะสามารถ allocate เข้าไปใน register ได้นะคะวิธีนี้มันก็เลยเรียกว่า scala replacement นะเพราะว่า access register มันก็ย่อมเร็วกว่านะคะ access ใน
ใน memory นะคะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าเขาก็จะเอาตัวแปร CP เข้ามา assign ก่อนนะคะแล้วเอามาเพราะนั้นทุกรอบของ loop ในเนี่ยเราก็จะทำกับ register ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่านะคะแล้วเสร็จแล้วค่อยเอามา assign กลับนะคะมันก็จะลด access time เนี่ยนะคะเหมือนเรียก access time ของ CIJ ลงไปนะคะจำนวนครั้งที่เห็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือ loop normalization นะคะก็คือเวลาเราเขียน loop เนี่ยนะคะอย่างบางทีเนี่ย array เราไม่ได้เริ่มที่0ใช่ไหมคะหรือว่าเราก็อาจจะเริ่มที่ค่าบางค่าบางช่วงนะคะเพราะนั้นเราก็อาจมันก็ทำให้เราสามารถคือเราจะ keep track ของ iteration ได้ลำบากเพราะมันไม่ได้เริ่มที่0หรือเริ่มที่1นะคะเราก็จะมองเห็นทางparallelism ได้ยากนะคะเราก็เลยสามารถที่จะแปลง loop ให้มันเริ่มที่1อย่างเงี้ยนะคะคือ base ย้าย base กลับมานะคะย้าย base กลับมาก็ต้องย้ายก็คือต้องปรับค่าตัวแปรนะคะที่เกี่ยวกับ index นั้นที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า normalization loop normalization เพื่อที่จะปรับ iteration space ลงมานะคะแล้วจะทำให้มองเห็นว่าเอ๊ะเราสามารถจะปรับ loop ได้ยังไงบ้างเพื่อลดจะกำจัด dependency นะคะเพราะนั้นความหมายของ loop transformation น่ะนะคะก็คือการแปลงรูปร่างของ loop iteration นะคะว่าเราหลัก iteration แบบไหนนะคะซึ่งพอเราแปลงรูปร่างของ loop iteration แล้วเนี่ยเราก็จะเห็น access patternนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งเราก็หวังว่า access pattern ที่เปลี่ยนไปเนี้ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของ data locality นะคะแล้วก็ลดพวก overhead ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะที่เป็นหน่วยความจำอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่มันต้องการก็จะอยู่ในหน่วยความจำเรียบร้อยแล้วคือเพิ่ม locality ให้มันเพราะนั้น2ปัจจัยนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำให้โปรแกรมเราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะโดยที่จริงก็คือเขาก็ define ว่าเอ้ย valid transformation คืออะไรก็คือการแปลงต้องแปลง loop นะคะโดยที่เราจะต้อง maintain dependency ก็คือความถูกต้องอ่ะนะคะต้อง maintain ไว้นะคะเพราะนั้นสมมติก็คือถ้า i 1เราทำเนี่ยนะคะ depend on j 1 2 3เพราะนั้นรูปใหม่ที่แปลงนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็แปลงใหม่แปลง ij ใหม่นะคะก็ยังมี dependency ในลักษณะเดิมอยู่นะคะแต่เป็น index ตัวใหม่นะคะเพราะนั้นการ transform รูปเนี่ยมันมีหลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ที่นิยมใช้กันนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่ม Unit Modular Transformation ก็คือพวกการสลับรูปนะคะรูปในรูปนอกสลับกันนะคะรูป permutation นะคะสลับเหมือนกันนะคะแต่สลับอีกแบบนึงหรือว่ารูป reversal นะคะคือท่องแบบแทนที่จะท่องแบบเดินถอยหลังก็ท่องแบบเดินหน้าอะไรเงี้ยนะคะรูป skill นะคะก็ทำให้เชฟของการ access มันบิดเบี้ยวไปนะเพื่อให้เห็น parallelism นะคะถูกต้องหรือรวมไปถึง loop fusion หรือว่า distribution คือการกระจาย loop การเอา loop มารวมกันก็คือ fusion นะคะtiling ก็คือทำ loop เป็นบล็อก unload ก็คือคลี่ loop ออกมานะคะเพราะนั้นก็มีหลายวิธีของการทำ loop transformation นะคะการทำ unit modular transformation ก็คือเป็นการใช้ unit modular matrix นะคะซึ่งมันก็คือ square matrix นะคะโดยที่มันมี component แต่ละตัวเนี่ยเป็น integral ทั้งหมดแล้วก็มีค่า det เป็น1หรือลบ1นะคะมัน unit modular matrix เนี่ยสมมติว่าถ้าเราเรียกว่า u นะคะมันเราก็จะเอามันเนี่ยไป transform กับ iteration iก็คือเราเอาไป apply กับ iteration i นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะถ้าในกรณีของ loop nest นะคะมันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ dependent vector นะคะคือเป็น v นะคะ
เราก็เอามันไป apply กับ dependence vector นะคือ d ได้นะคะโดยที่จริงๆก็คือบอกว่ามันจะ legal ก็ต่อเมื่อถ้ามัน apply แล้วนะคะมันมากกว่าเท่ากับ0 u d มากกว่าเท่ากับ0นะคะอันนี้คือเขาบอกว่าอันนี้คือ legal transformation นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเชิงคำนวณให้ดูนะคะสมมติเรามี loop for นะอันนี้เราก็มี dependency เห็นไหมแล้ว loop ใหม่ที่แปลงนะคะเราก็จะเห็นว่ามันต่างกันตรงที่มันสลับ ij ใช่ไหมคะเพราะนั้นอย่างตัวอย่างนี้ที่สลับ ij เนี่ยนะคือ i อยู่ข้างนอก j อยู่ข้างในนะคะ u ของเขานะคะก็คือ0110นะคะแล้วทีนี้ dependency นะคะก็คือ dependency ของ a นะคะที่เห็นเนี่ยระหว่าง iteration เนี่ยนะคะมันก็คือ10นะคะนี่คือระยะห่างของ a นะคะรอบที่แล้วที่ใช้ใช่ไหมคะกับรอบปัจจุบันนะคะซึ่งก็คือตามโจทย์ก็คือ ai เราจะใช้ ai ลบ 1j นะคะมาคำนวณ aij ใช่ไหมคะเพราะนั้น ai ลบ 1j มันต้องเกิดก่อน aij นะคะเพราะนั้นเราก็ apply u metric นะคะกับ d เข้าไปนะคะเราคูณเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้ก็คือการซึ่งมันก็หมายถึงการสลับ index นะคะloop ij นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงของการ apply นะคะแต่เขายังไม่ได้อธิบายว่าอยู่มาอย่างไรเนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะว่าการเป็นการ swap entry นะคะใน distance vector นะคะซึ่ง010มันก็เป็น01นะคะนี่คือ distance vector ที่เราเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เป็น01ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เราแปลง loop นะคะจาก loop j อยู่นอก i อยู่ในนะคะมันก็กลายเป็นi อยู่นอก j อยู่ในนะคะพอเราแปลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะก็คือผล d ก็คือว่ามันก็จะเกิด locality เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโค้ดแบบนี้นะคะในภาษา c ใช่ไหมคะมันเป็น low major order นะคะแต่ว่าเรา access loop แบบนี้ก็แปลว่ามันจะวนใช่ไหมคะวน J นะคะวนตาม J มันก็จะไม่ได้ locality ประโยชน์จาก locality นะคะเพราะว่าเวลาเราวน loop เนี่ยมันไม่ใช่ low major order นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องสลับ loop นะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกันแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จาก locality นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในกรณีของเรามีหลายๆ loop นะคะเราก็จะเห็นว่า u metric เราอันนี้ก็สมมติว่า u metric เราเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มีทั้งหมด4 loop แล้วเรามี4 loop เนี่ยนะคะถ้าเรา apply u metric แบบนี้ก็เท่ากับเราได้ output ออกมาเป็นแบบนี้นั่นก็คือเราสลับ loop ยังไงมันก็จะบอกเรานะคะi3 ขึ้นมา i4 i1 i2 นะคะเพราะฉะนั้น u เนี่ยก็จะเป็นตัว transformation matrix นะคะเป็นตัวอย่างของการใช้unit modular transformation นะคะกับการทำ loop reversal นะคะซึ่งตัวอย่างนี้ก็สังเกตว่าเราทำ loop reversal ของ loop ในนะคะในunit modular transformation เราก็จะใช้เมตริกหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือตัวบนเหมือนเดิมนะคะแต่ตัวล่างตรงนี้ที่มันเป็นลบหนึ่งซึ่งก็จะบอกว่า
เราจะ transform รูปร่างรูปในนะคะโดยที่ตัวอย่างนี้ดิฉันเวกเตอร์ก็คือ1 0ก็คือตัว i นะคะตัว j นี่เป็นนะคะนี่มี distance นะคะแล้วเราก็เห็นว่าถ้ามันคูณกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้1 0เหมือนเดิมแต่จริงมันคือ1แล้วก็ลบ0นะคะซึ่งถ้าเรามาดูความเข้าใจนะคะตอนที่เขาบอกก็คือว่าการแปลงรูปให้มารีเวิร์สเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนในไซน์ของ entry ในดิสแทนเวกเตอร์นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ขัดกับสิ่งที่เขาบอกก็คือไม่สร้างเรซิโกกราฟิกนิเกทีฟเวกเตอร์นะคะอย่างกรณีนี้มันจะสร้างมันไม่ได้นะคะก็คือมันจะสร้างเรซิโกกราฟิกแต่นิเกทีฟเวกเตอร์นะคะเพราะเราเปลี่ยนจาก0 1เป็น0ลบ1นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเราอะนะคะก็คือจริงๆเราเปลี่ยนตรงนี้ก็คือเป็นลบศูนย์นะคะซึ่งมันไม่ได้มันไม่มีผลนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าอย่างในกรณีรูปนี้เนี่ยนะคะดิสแทนซ์เวกเตอร์นะคะไอไม่มีมีที่ j ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเราเปลี่ยนรูปนอกนะคะอันนี้คือลบศูนย์แต่ในตัวอย่างเนี้ยนะคะลบศูนย์อยู่ข้างล่างเราก็เลยเปลี่ยนรูปในนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้การทำการนำมาทำรูปสกิลวิ่งนะคะมันก็จะเปลี่ยนค่ายูไปเพื่อที่ให้ยูช่วยมาทำรูปสกิลก็คือปรับรูปร่างของรูปนะคะอย่างเช่นในกรณีเนี้ยเราจะเปลี่ยนรูปร่างของรูปในนะคะคือของเดิมมันเริ่มที่0ใช่ไหมคะรูปแพทเทิร์นมันเริ่มที่0แล้วก็จบที่ n เราก็จะให้มันเริ่มที่ i บวก1ก็คือให้มันเยื้องมาแบบนี้นะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่เราเขียนบับเบิ้ลซอร์หรืออะไรนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราปรับข้างในค่าเริ่มต้นก็ต้องปรับค่าสิ้นสุดด้วยแล้วข้างในมันเป็น j เนาะเราก็จะเห็นว่า index aij ตรงนี้ก็ถูกปรับด้วยนะคะของเดิมมันเป็นแบบนี้นะคะคือมันบวก j ใช่ไหมคะพอเราไปปรับตัวอินเด็กซ์ข้างบนตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปบวก j แล้วนะคะเพราะฉะนั้นu ของเราเนี่ยนะคะในตัวอย่างนี้มันก็เลยเป็น1 0กับ1 1นะคะคราวนี้จริงๆก็คือตามความหมายนะคะก็คือดิสแทนซ์เวกเตอร์นะคะของทั้งสองอินเด็กซ์ใช่ไหมคะตัว d ตัวแรกเป็นเท่าเดิมนะคะก็คือของตัว i แต่ว่าตัวที่2เนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวอัลฟาที่คูณซึ่งเป็นสกิลดีกรีนะคะที่คูณเข้าไปกับ d 1นะคะซึ่งในที่นี้นะเราก็จะเห็นว่าที่เปลี่ยนไปนี่ก็คือตัว i นะคะงั้นตามแพทเทิร์นเนี่ยของเดิมมันจะเป็นลักษณะแบบรูปนี้นะคะก็คือเราอ้างถึง i j ใช่ไหมคะมันก็จะตรงแต่พอเราปรับให้มันสกิลไปก็คือเราเริ่มที่ j เท่ากับ i บวก1เราก็เลยเห็นมันเยื้องแบบนี้นะคะก็จะเยื้องแบบนี้ซึ่งก็เท่ากับว่าเราบวกไปเท่ากับ j นั่นเองนะคะแล้วก็คือเราก็เอามาลบออกจากi อันนี้คือลูปนอกเป็น j ลูปในเป็น i นะคะเราก็เลยสังเกตว่าเราก็เอาอันนี้เราปรับ i ใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาลบกันนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะผลลัพธ์ก็คืออันนี้ในตัวอย่างนี้นะคะอันนี้คือ j จาก1ใช่ไหมคะไปจนถึง10นะคะแล้วตรงนี้เป็น j บวก1นะคะเราก็เขยิบj ไปให้ j เริ่มที่ i บวก1นะคะก็เอาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้อยกว่า i บวก10แล้ว i ตรงนี้ j บวก1ตรงนี้ก็เอา i มาบวกเอา i เข้าไปด้วยนะเอา i มาลบก็คือเอา i มาใส่เข้าไปด้วยคือปรับมันเยื้องนั่นเองก็ตรงนี้มันเป็น i บวก1เนาะตรงนี้ก็เอามาลบ i นะคะ
ก็คือเท่ากับว่า distance vector เราเปลี่ยนนะคะจากของเดิมก็คือ1ลบ1นะคะ1ลบ1นะเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็น1ใช่ไหมคะกับ0นะ1กับ0แล้วเราก็ให้สกิลเป็น1ค่าสกิลจริงก็คือเขาบอกว่าถ้าเราปรับลูปแล้วเนี่ยนะคะมันก็เลยมันจะเอื้อกับการที่เราทำลูปอินเตอร์เชนได้นะคะแล้วบางทีปัญหาของเราก็คือว่าเราต้องปรับลูปเพื่อให้สามารถที่จะสลับลูปได้พอสลับลูปแล้วเราก็จะมองเห็นโลเคอลิตี้ที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราจะกำจัดดีเพนเดนซี่นะคะระหว่างรอบออกไปนะคะไม่อย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นการปรับอันนี้คือ distance vector เป็น1ลบ1นะคะในขณะที่รูปนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเราทำลูป skill นะคะลูป skill ก็คือของเดิมจะเป็นรูป pattern ของการ access จะเป็นรูปซ้ายมือนะคะเพราะว่า j เราเริ่มที่1 i เราเริ่มที่1เราก็จะเห็น dependency นะคะของ j บวก1ใช่ไหมคะกับ i ลบ1นะคะมันก็จะเป็น dependency แบบนี้นะคะสีแดงคือ dependency นะคะ j บวก1นะคะนี่คือแกน j นะคะนี่คือแกน i นะคะตัวนี้เราปรับนะคะ skewing เป็นแบบด้านขวามือนะคะแล้ว j มันเริ่มที่ i บวก1ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่า dependency เราก็จะบิด loop นะคะแล้วทำให้ dependency มันกลายเป็นแบบนี้พอเราเห็น dependency มันเปลี่ยนไปนะคะนี่คือ dependency ของอันนี้ที่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเห็น dependency ของมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นข้อดีอะไรบ้างนะคะก็คือว่ามันจะเกิด parallelism ได้นะคะตามที่เห็นดังนั้นมันก็จะมีพาราลลิซึมเกิดขึ้นได้แล้วเพราะเราไม่มีดิเพนเดนซี่เนี่ยระหว่างนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถทำการสลับลูปได้นะคะต่อจากนั้นนะคะนี่คือเราปรับลูปสกิลแล้วใช่ไหมคะของเดิมมันไออยู่นอกใช่ไหมคะเจอยู่นอกพอเราปรับดีเพนเราปรับมันนะคะทำลูปสกิวิ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนอินเด็กซ์นะคะเปลี่ยนอินเด็กซ์แล้วเราเปลี่ยนอินเด็กซ์สลับอินเด็กซ์ไปนะคะอันนี้เป็น JI นี่ก็เป็น IJ สลับอินเด็กซ์ดังนั้นเราก็จะเท่ากับว่าเราปรับเราหมุนมันมาเป็นรูปทางด้านขวามือ dependency ก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนก็จะวิ่งตามโลซึ่งมันก็จะทำให้เกิดโลคาลิตี้ด้วยนะคะวิ่งตามโลแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแปลงรูปนะคะอันนี้ก็ซับซ้อนหน่อยนะคะ